go to ชลบุรีเหมือนเดิมวันนี้หลากหลายหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าไปทำอะไรกันบ้างไปตกที่ไหนกันบ้างแล้วก็ไปตกอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็6โมงแล้วเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับมาพร้อมกับฝุ่นควันในเมืองตอนนี้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็อยู่ลาดกระบังครับอีกสักชั่วโมงกว่าแล้วก็น่าจะถึงแล้วตอนนี้เราก็ถึงบางแสนแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ10กิโลเราจะถึงเกาะลอยแล้วขับทุกทิศเลยนะเราเป็นสายขับรถถึงเกาะลอยแล้วครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกาะลอยนะครับมาถึงแล้วประมาณ8 โมงพอดีเดี๋ยวเราจะไปตกอาจิกันก่อนตรงที่เดิมก็ตอนนี้น้ำตายก็น่าจะตกสักพักหนึ่งถ้าไม่มีตัวเดี๋ยวเราจะข้ามไปตกหมึกกันที่เกาะขามใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันตายกันเลยเงียบมากตอนนี้เงียบน้ำตายคือลมเงียบคือลมเงียบวันนี้แดดออกเมื่อวานพายุเมื่อวานพายุเข้าใจหายเลยว่านึกว่าจะไม่ได้มาแล้วพอมาดูเช็คลมเช็คอากาศแล้วโอเคแดดออกเลยมาดีตีอะไรวะไมโครจิกเหรอดีไมโครจิกน้ำตายเคาะกันมือแตกอ่ะแล้วครับโฉมน้อยนี่โฉมน้อยโฉมน้อยมาแน่ครับนี่รอสโลรอดแล้วรอดครับปากแทบแหกเลยเบรกแน่นจัดเอาละวันนี้ได้โฉมมากินแล้วเนี่ยชมน้อยชมตัวแรกชั่วโมงน้ำตายสวยงามสเต็ปคนรอดสเต็ปคนรอดครับตอนนี้เราก็ถึงที่เกาะขามใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตกหมึกรอบเกาะเลยไปดูครับไปเดี๋ยวจะเริ่มเดินเข้ามาจะไปทางซ้ายก่อนเดี๋ยวเราก็จะเดินวนรอบญี่ปุ่นเนี่ยมันดีเหมือนท่าเรือญี่ปุ่นเหมาะกับตกหมึกบรรยากาศเป็นไงครับ
มุ่งหน้ารอบเกาะครับเมื่อกี้พี่เขาได้เต็มถุงเลยอ่ะเราน่าจะรอดนะฮะเราจะรอดไหมวันเนี้ยต้องรอดต้องรอดพี่ต้องรอด พี่ก็ได้เต็มถุงเลยเดี๋ยวดูกันนี่ครับโปรโปรขอตัวใหญ่หน่อยก็ไม่ได้ตัวเท่านี้เรียบร้อยครับโยติดโยไม่ดันได้หมึกเลยเปียกซะแล้วไปขึ้นทางนู้นมึงไปขึ้นทางเดิมที่มึงมาดิอย่าเหยียบไอ้เขียวๆนะลื่นชิบหายเลยครับหมึกไซดีรอดครับผมครับเราได้ปลาหมึกแล้วนี่จะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคแต่เราก็ถือว่าเราได้แล้วนี่สีเลยไหมรอดครับรอดครับผมนี่นะครับหมึกตัวแรกบนเกาะขาวนะครับน้ำโคตรใสก็ตอนนี้เราก็มานั่งพักครับไม่ไหวร้อนมากเลยลมนี่นะยังมีลมอยู่ตอนนี้นั่งพักแล้วครับไม่ไหวโคตรร้อนเลยร้อนมากรองเท้าก็กัดโอ้โหเดินยังไม่ครบรอบเกาะเลยงอแงซะแล้วเดี๋ยวพักสักแป๊บตอนนี้เกมเปลี่ยนครับผมสีขนมาหมึกเลยไม่สนใจแล้วชิมิมาอีกแล้วนึกว่าไอ้เล้งมิดเลยมิดเลยครับนี่ขนเกาะครับขนเกาะเดี๋ยวเราจะไปรอเรือแล้วรอเรือรอลิงได้มันกับสีขนไปสักแป๊บหนึ่งหลุดซะเยอะเดี๋ยวได้ได้มา2ตัวเองต้องตีไกลลมแรงตีไม่ถึงกดหลุดกดหลุดตลอดเดี๋ยวขึ้นเรือกลับไปเกาะลอยอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อที่บางแสนโอเคปะทำไมคนจริงมาตกที่เข้ามาเกาะลอยได้เฉยตรงนี้เราไม่เอามันติดกันตายหรอกลอยไปตายไม่ตาย
ก็ตอนนี้มาที่มึงหยุดเดินกันเลยมาที่แหลมแท่นครับเดี๋ยวจะมาลองกันใช้นี่แหละแท่นเดี๋ยวตีแคโรเดี๋ยวลองดูแต่น่าจะแห้วแล้วดูจากทรงแล้วน้ำลงด้วยเพื่อโดนอาจจะฟุบอาจจะฟุบเดี๋ยวลองดูแหลมแท่นครับผมไซส์เดียวกันเลยวันนี้โฉมข้างตัวไปเลยฟ้าเปล่านี่ฟ้าเปล่าอ้าวแหลมแท่นครับท่านสองหน่วยนี่ลงมาแล้วหนึ่งแล้วแท่นก็มีป่าป้าหน่อยโชว์ป้าหน่อยนี่สองหน่วยในเวลาสองไม้อ้าวคนรอดบางแสนครับจูร่งนะโชว์รอดโชว์หน่อยบางแสนมีปลาห้าโมงครึ่งแล้วบางแสนรอดยังหมุดบิดได้ครับได้คนละตัวสองตัวได้ครับทริปนี้แต่โคตรร้อนร้อนมากไปกลับบ้าน